ร้อนมากเลยในขณะขับขี่มีไฟเตือนความร้อนขึ้นสูงผิดปกติให้รีบหาที่จอดรถที่ปลอดภัยแล้วดับเครื่องยนต์พร้อมเปิดไฟฉุกเฉินเปิดฝากระโปรงรถและรอให้อุณหภูมิน้ำของเครื่องยนต์เย็นตัวลงก่อนใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีในขณะที่รอให้อุณหภูมิน้ำของเครื่องยนต์เย็นลงสามารถตรวจเช็คพัดลมระบายความร้อนโดยการเปิดสวิตช์กุญแจตำแหน่งอ่อนซึ่งจะทำให้พัดลมไฟฟ้าระบายความร้อนที่หม้อน้ำทำงานในตำแหน่งความเร็วสูงสุดถ้าพัดลมหมุนช้าหรือไม่หมุนแนะนำให้เข้ารับการตรวจซ่อมก่อนห้ามขับรถใช้งานต่อสิ่งสำคัญห้ามเปิดฝาหม้อน้ำขณะเครื่องยนต์ร้อนจัดเพราะแรงดันของน้ำในหม้อน้ำที่ร้อนอยู่นั้นอาจพุ่งมาโดนบริเวณหน้าและร่างกายได้เมื่ออุณหภูมิของเครื่องยนต์เย็นลงให้ใช้ผ้าหนาๆรองฝ่ามือเพื่อป้องกันความร้อนและไอน้ำร้อนจึงจะทำการเปิดฝาหม้อน้ำตรวจสอบดูระดับน้ำในหม้อน้ำถ้าน้ำในหม้อน้ำแห้งให้ใช้น้ำเปล่ามาเติมและให้สังเกตว่าเติมไปเท่าใดถ้าเติมไม่มากก็สามารถขับใช้งานต่อได้แต่ให้สังเกตดูความร้อนระหว่างการขับรถตลอดเวลาแต่ถ้าเติมเกิน 2-3 ลิตรและมีน้ำหยดลงบริเวณใต้ท้องรถแนะนำให้เข้ารับการตรวจซ่อมก่อนห้ามขับรถใช้งานต่อ